แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ช่วยให้ชาวไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแนวคิดดังกล่าวได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนแล้วว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสังคมไทยดังที่ชาวบ้านบางกะน้อยตำบลนครปาหมากอำเภอบางกะทุ่มได้รับรางวัลอันดับที่1จากการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2550หมู่บ้านข้าวปลอดสารหมู่ที่2บ้านบางกะน้อยเป็นหมู่บ้านระดับกลางส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเกษตรกรมีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีความเป็นหนึ่งใจเดียวกันและได้นำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยหมู่บ้านบางกะน้อยได้เริ่มโครงการในปี2553ได้มีการฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชนในด้านการผลิตข้าวปลอดสารการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวและการแปรรูปข้าวและผลผลิตทางการเกษตรและในปี2554ได้ดำเนินการขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงคือหมู่ที่13ของตำบลนครปาหมากโดยใช้แกนนำวิทยากรที่ผ่านการอบรมในปี2553จัดกิจกรรมขยายผลดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบให้กับชุมชนจึงเกิดเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนกรรมสู่ชุมชนข้างเคียงข้าวไลเบอรี่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ105ลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาวข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมากปลูกได้ตลอดปีได้ผลผลิตต่อไร่ปานกลางข้อจำกัดคือเป็นข้าวที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษขั้นตอนการปลูกและการแปรรูปข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่เป็นข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยว 120-140 วันขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและฤดูรวมทั้งเป้าหมายการปลูกโดยมีขั้นตอนในการปลูกข้าวดังต่อไปนี้ 1. เลือกพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ติดต่อกันและอุดมสมบูรณ์ 2. เลือกพันธุ์ข้าวไรเบอรี่ปลูกหมุนเวียนตลอด 3. การเตรียมดินถือเป็นหัวใจหลักของการผลิตเราจึงต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมที่สุดก่อนต่อการปลูกโดยการหมักดินด้วยจุลินทรีย์ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดิน 4. ปลูกข้าวไรเบอรี่โดยการใช้วิธีปักดำเหมาะสมที่สุดเพราะการเตรียมดินทำเพื่อการควบคุมระดับน้ำในนาจะช่วยลดปริมาณวัชพืชได้และการปลูกข้าวกล้าลงดินจะช่วยให้ข้าวสามารถแข่งขันกับวัชพืชได้